โซเชียลมีเดียเขาแชร์ภาพของอดีตพระยันตะนะครับที่กลับมาประเทศไทยนะฮะไปดูภาพก่อนนะกลับมาไทยแล้วก็เหมือนกับมีพระสงฆ์เนี่ยอันนี้คือภาพปัจจุบันเลยนะที่กลับมาไทยแล้วก็เหมือนนั่งพูดให้กับบรรดาลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยก็ผมเขียวไงแล้วก็ผมก็ไม่ได้โกนนะครับคิ้วก็ไม่ได้โกนหนวดเขาก็ยาวเนี่ยนะฮะแล้วก็มีภาพว่าพระสงฆ์เนี่ยก้มกราบอันนี้ก็เหมือนกำลังพูดคุยกับบรรดาลูกศิษย์ลูกหาที่ยังรักใคร่กันอยู่นะถ้ายังจำได้เนี่ยว่าหลายปีก่อนนะฮะอดีตพระยันตาเนี่ยต้องเขาเรียกว่าต้องคดีจะว่าคดีก็ไม่เชิงเพราะเป็นเรื่องของทางธรรมทางพระเนี่ยครับเสพเมถุนครับเสพเมถุนนะฮะเรามีภาพตอนก้มกราบไหมที่พระก้มกราบครับเนี่ยเนี่ยอันนี้ก็เป็นพุทธศาสนิกชนไปไงแล้วก็จะมีภาพตอนแบบพระก้มกราบแบบแนบสนิทกับพื้นเลยโอ้โหหลายคนเขาก็ตั้งข้อสังเกตว่าเฮ้ยทำได้เหรอเพราะว่าพระยันตาอดีตพระยันตาเนี่ยไม่ใช่พระแล้วนะครับแล้วตามประกาศของมหาเถรสมาคมเนี่ยก็คือไม่ใช่พระแล้วแล้วก็หนีแล้วก็ไปอยู่ที่สหรัฐอเมริกาครับนะครับพระยันตาก็บอกนะบอกว่าจริงๆก็ไม่ได้อยากให้ใครมากราบไหว้อะไรนะแต่ว่าเราก็คุณก็รู้จักกันนะแล้วตัวเองเนี่ยยืนยันอยู่นะว่ายังเป็นพระอยู่นะครับเพียงแต่ว่าไม่ได้โกนหนวดโกนเขาเท่านั้นนะครับก็อยู่ที่อเมริกาเนี่ยอยู่ที่บอกว่าอยู่ในป่าครับไม่ได้อยู่ในเมืองก็เลยเนี่ยอย่างที่เห็นเนี่ยมันก็ไว้หนวดไว้เขากันไปนี่นะโอ้โหนี่หลังมาปีละครั้งหรือเปล่าอะไรฮะกลับมาปีละครั้งใช่ไหมหรือประมาณนั้นนะใช่แกก็จะกลับมาประมาณนั้นนะฮะแต่ก็ยืนยันว่าเดี๋ยว27ตุลาคมนี้ก็จะกลับอเมริกาแล้วนะครับนี่แต่ว่าเมื่อเช้านี่ครับนักข่าวเดนิวของเราเนี่ยนะไปพูดคุยกับหลวงพ่อพระพยอมครับหลวงพ่อพระพยอมกาลยาโนเจ้าวาดวัดสระแก้วฮะพระพยอมก็บอกว่าก็ยังสงสัยเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมพระเนี่ยพระสงฆ์ของไทยเนี่ยไปกราบไหว้อดีตพระยันตะนะฮะเขาบอกว่าเราจะกราบไหว้ใครเนี่ยต้องเคารพประเพณีนะอย่าส่งเสริมพระที่ทำไม่ดีนี่แล้วก็ไปยกย่องคนที่ไม่ดีนะครับการที่พระไปกราบไหว้เนี่ยเหมือนกับว่าลดตัวลงไปมองแล้วอนาจใจนะครับที่บอกว่าตนเป็นนักบวชหมายถึงว่าที่พระยันตายืนยันว่าตัวเองยังเป็นนักบวชอยู่เนี่ยอยากจะถามว่าศาสนาไหนลัทธิไหนถ้าไม่ถือพรรษาจะบอกว่าเป็นพระสายไหนได้ยังไงครับอยู่ดีๆยังเข้าพรรษาอยู่เนี่ยแล้วเดินทางไม่ได้จำวัดเนี่ยจะบอกเป็นพระไม่ได้นะครับนี่ฮะต้องระบุชัดเจนเขาบอกว่ายันตะเนี่ยชอบเป็นหลายอย่างบางทีก็เป็นฤาษีเป็นพราหมณ์บางทีก็บอกว่ามาจากเนปาลเชื่อว่าการมาไทยครั้งนี้เขาอาจจะมาเรียกเรตติ้งนี่บอกว่าแต่ก่อนเนี่ยผู้หญิงเดินตามกันเยอะมากเพราะเขาหล่อแล้วเคยมาที่วัดของวัดสวนแก้วเนี่ย2ครั้งมีคนทําบุญเยอะมากเขาบอกว่าหลวงพ่อบอกนะครับบอกว่าไม่เคยเห็นใครมาใส่บาตรเกิน 10,000 20,000 คนเลยที่วัดเนี่ยแต่ตอนยันตะมาเนี่ยมี 20,000 คนโอ้โหนี่ฮะแล้วก็เล่าให้ฟังนะสมัยก่อนนะบอกว่าตอนที่ยันตะมาจําวัดที่วัดสวนแก้วเนี่ย 10:00 น.ยังไม่ตื่นมาบิณฑบาตไงพอถามก็บอกว่านั่งสมาธิแต่ลูกศิษย์มาบอกว่าอ๋อจริงๆแล้วหนีไปเที่ยวกลางคืนมาเลยตื่นไม่ไหวนี่ตัวเองก็เลยหลวงพ่อก็เลยตัดสินใจว่าทางนั้นไม่เอามาละไม่เข้ามาดีกว่าจะบอกว่าอคติจะบอกว่าหลวงพ่ออคติจะไปอคติได้ยังไงเพราะว่าคือให้มาแล้ว2ครั้งที่วัดเนี่ยแต่ว่าพฤติการเนี่ยไม่ไหวไงครับ